ก็อาจจะได้ยินเสียงฝนหน่อยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฝนตกแรงมากเลยในวันนี้โอเคเข้าเนื้อหาโอเคคือผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมวันนี้อันนี้จะเป็นรายการใหม่ของเรานะฮะรายการคุยกับนายเกาหลีเหนือคือผมพิธีกรคนดีคนเดิมซึ่งในเรื่องที่จะมาคุยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ฟาร์มนะฮะคอนเทนต์ฟาร์มคืออะไรคอนเทนต์ฟาร์มที่ผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องย้อนไปในปีประมาณ2020ฮะช่วงนั้นผมเล่นโรบล็อกปีน่าจะปลายปี2018ไหมเดือนพฤศจิกาถ้าจำไม่ผิดนะทีเนี้ยไอตอนอย่างที่รู้ครับประมาณปี2019หรือ2020จำไม่ได้แล้วมีแมปหนึ่งที่ดังมากคือพิกกี้ซึ่งผมก็เป็นติ่งแมปนั้นอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วชอบเนื้อเรื่องมันเป็นคนชอบเสพพวกเนื้อเรื่องพวกอะไรไปเนี่ยแมปถ้าแมปโรบล็อกแมปแนวเนื้อเรื่องผมจะชอบมากนะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยเพราะรู้สึกมันซ้ำซากทีนี้ผมก็ได้ไปเจอกับคลิปหนึ่งก็คือผมเนี่ยจะมีนิสัยที่แม่งแปลกอย่างหนึ่งเว้ยคือการที่ไปเม้นเฮียเลยการที่ไปพูดเดี๋ยวแป๊บนึงสมองเป็นเฮียอะไรวะแป๊บนึงการที่ไปค้น YouTube ว่าพิกกี้มีแอนิเมชันทุกนี้ผมไม่ทำแล้วอย่างที่รู้แบบนี้มันตายแล้วฮะผมก็ไปค้นทีนี้มันจะมีอยู่คลิปประเภทหนึ่งซึ่งมันไม่ได้จำกัดเฉพาะพิกกี้เว้ยโซนิกหรือเฮียอะไรหาเหวอะไรก็ตามแม่งมาหมดเลยที่อะไรที่เด็กแม่งชอบอ่ะคือแอนิเมชันคอนเทนต์ฟาร์มที่ผมเจอส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาเป็นรูป 2D การ์ตูน 2D แบบเส้นภาพมาริโอเข้าใจไหมจะอธิบายยังไงให้มันเห็นภาพวะมันคือการ์ตูน 2D อ่ะที่แบบเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันประมาณนี้นะฮะซึ่งไอ้พวกเนี้ยผมก็ผมได้ผมเห็นมาครั้งแรกผมแม่งก็ไม่ชอบมันเลยนะเว้ยเพราะว่าด้วยความที่มันค่อนข้างที่จะเนื้อหาไม่ค่อยมีประโยชน์กับชีวิตเท่าไหร่ดูไปไม่ก็ไม่ได้เหี้ยอะไรก็ตามผมก็ไม่รู้คนดูไปเขาคิดอะไรอยู่นะซึ่งคอนเทนต์ฟาร์มช่วงนั้นเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับพิกกี้อะไรที่มันดังๆที่เด็กแม่งชอบอะหรือไม่ใช่กูคนเดียวชอบไม่คนอื่นชอบซึ่งนะฮะซึ่งไอ้คอนเทนต์ฟาร์มเนี่ยมันก็จะมันเพิ่งกลับมาดังได้มั้งก็น่าจะช่วงที่สกิบบี้ทอยเล็ตมันมาแหละผมก็ไม่ได้เห็นมันบ่อยแล้วแต่ว่าไม่สิมีอะไรวะที่มันเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับละครสัตว์จำชื่อมันไม่ได้แต่มันดังมากช่วงหนึ่งอันนั้นก็คงมีคอนเทนต์ฟาร์มเหมือนกันแล้วแบบสกิบบี้ทอยเล็ตไม่ก็มีคอนเทนต์ฟาร์มเว้ยเพราะว่าคือไอ้ยอมรับนะผมเป็นคนชอบสกิบบี้ทอยเล็ตไม่ได้ชอบที่ตัวละครหรอกชอบเนื้อเรื่องเฉยแต่ว่าไม่ได้เบียวนะเขียนว่าช่องผมจะเอาตัวละครคือผมพูดใหม่ดีกว่าคือขอถอนคำพูดชอบตัวความมาตัวกูชอบไว้แต่ว่าพวกตัวหัวส้วมเนี่ยผมก็เฉยๆกับมันเพราะตัวนี้อย่างที่รู้บทมันกลายเป็นแนวเอเลี่ยนไปแล้วฮะเพราะงั้นการที่มนุษย์ต่างดาวจะมีสัดส่วนที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วทีนี้เนี่ยคอนเทนต์ฟาร์มเนี่ยผมจะขึ้นให้ดูดีไหมมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะที่มีพูดเหตุให้ดูนะโอเคซึ่งผมไม่รู้นะว่าคอนเทนต์ฟาร์มมันคือมันมีรายละเอียดอะไรมากมายแต่ว่าผมรู้แค่ว่ามันคือคอนเทนต์ที่ทำแบบเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยคอนเทนต์เกาะกระแสแย่เลยฮะซึ่งหลายคนคิดว่าหลายคนก็คงไม่ชอบมันแหละรวมถึงผมคนหนึ่งด้วยนะ